ราก็เข้าสู่เดือนที่เป็นวันสำคัญของไทยวันนึงนะคะก็คือเป็นวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะของไทยแล้วก็จีนนั่นเองค่ะวันเทงเมงเหรอคะเทศกาลของไทยสิเทศกาลของไทยสงกรานต์ใช่สงกรานต์เจ๋สวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看金赞赞ตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมและรายการจีนจำจ้านนะคะแล้วก็คนข้างๆของเราเป็นแขกรับเชิญที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนั่นก็คือนั่นก็คือแหวนหรือว่าลิยาทิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทาเจียหาว欢迎大家观看จีนแจกจ้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนที่4แล้วนะคะหรือว่าเดือนเมษายนเนาะซึ่งในเดือนนี้ค่ะมันจะมีวันสำคัญของประเทศไทยวันนึงที่แบบว่าไม่ใช่แค่คนไทยต่างรอคอยคนต่างชาติก็รอคอยที่จะมาเทศกาลนี้ wow. หนูรู้ไหมว่าเป็นเทศกาลอะไรวันเทงเมงเหรอคะเทศกาลของไทยสิเทศกาลของไทยสงกรานต์ใช่สงกรานต์เจ๋ไหนๆก็เราก็เข้าสู่เดือนที่เป็นวันสำคัญของไทยวันนึงนะคะก็คือเป็นวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะของไทยแล้วก็จีนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพชรขอพูดถึงเทศกาลแรกก่อนเลยที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือส่งกั้นเจี๋ยหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองค่ะแล้วในวันสงกรานต์นะคะคนไทยจะทำอะไรบ้างคะให้พี่แหวนทายดีกว่าเพราะว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของไทยมากเลยคนต่างชาติก็รู้จักนี่รู้ไหมว่าคนไทยทำอะไรในวันสงกรานต์เล่นน้ำใส่เสื้อแบบใช่แล้วใส่ที่เชื่อแบบมีดอกไม้เยอะมากเลยแล้วเล่นน้ำใช่ไหมใช่ใส่เสื้อลายดอกเราเล่นน้ำกันเนาะดังนั้นเนี่ยในภาษาจีนนะคะนอกจากที่เราจะเรียกคำว่าวันสงกรานต์ว่าซ่งกันเจ๋แล้วเนี่ยเราก็ยังเรียกว่าพัวสุ่ยเจ๋ก็ได้เหมือนกันเนาะนี่รู้ไหมว่าวันสงกรานต์ของไทยเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างวันที่13เดือนที่4เหรอใช่วันที่13เมษายนเนาะ13ถึง15เมษายนเป็นวันสงกรานต์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมันเคยเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่ว่าต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่1มกราเหมือนสากลแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยของไทยใช้วันที่13ถึง15เมษายนซึ่งในวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะเล่นน้ำกันเพื่อคลายความร้อนแล้วเนี่ยนะเราก็ยังมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อันนี้ก็คือวันสงกรานต์ของไทยแบบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอ่ะแล้วที่จีนล่ะมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเทศกาลนี้ที่จีนนะคะถ้าเทียบกับวันสงกรานต์ของเราก็คือวันตรุษจีนนะคะวันตรุษจีนจะอยู่ที่เดือน1เดือนที่1หรือเดือนที่2ของจะอยู่ที่เดือนที่1หรือเดือนที่2นะคะวันตรุษจีนน่ะเป็นเทศกาลที่แบบสำคัญที่สุดสำหรับคนจีนน่ะเพราะว่าอยู่ในวันนั้นน่ะครอบครัวนะคะก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันแบบเนี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะให้อั่งเปาเด็กๆประมาณเนี้ยแล้วก็เราจะแบบฟังเยี่ยนควางนี่เข้าใจไหมก็คือจุดพลุใช่จ้ะเป็นวันที่ครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันแต่บางทีครอบครัวอาจจะไม่อยู่ด้วยกันก็ได้แต่เพชรรู้สึกว่าวันตรุษจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยเหมือนกับว่าตอนที่วออยู่ที่ประเทศจีนอ่ะพอจะต้องขึ้นปีใหม่วันที่1เดือน1อย่างเงี้ยรู้สึกว่าที่จีนจะเงียบมากเลยไม่ค่อยจัดงานเทศกาลอะไรแต่ว่าที่ไทยอ่ะเราจะมีจุดพลุอะไรยิ่งใหญ่เนาะตรงข้ามกับที่จีนแต่พอถึงตรุษจีนปุ๊บเป็นวันปีใหม่ของจีนปุ๊บโอ้โหอันเนี้ยเล่นใหญ่เลยแบบว่าจุดพลุโอ้โหให้อั่งเปาซื้อขนมซื้อของมาเยอะมากเทศกาลถัดไปของไทยนะนี่ไม่รู้นี่เคยได้ยินไหมเรียกว่าบุญบั้งไฟไม่เคยได้ยินเลยนะคะนี่อาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าจริงๆเนี่ยเทศกาลเนี้ยจะมีอยู่เฉพาะที่อีสานเป็นของอีสานบั้งไฟเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆนะแต่ไม่ใช่นะเย็นควาคล้ายๆพลุแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าพลุมากเป็นการจุดขึ้นฟ้าชุบอย่างเงี้ยเขาทำแบบนี้ก็เพื่อที่ว่าเขาอยากจะขอฝนจากเทพอ๋อเข้าใจแล้วใช่อันนี้เรียกว่าบุญบั้งไฟของไทยโอเค
คต่อไปนะคะฝั่งจีนนะคะหลังจากวันตรุษจีน15วันน่ะเราก็จะมีอีกเทศกาลนึงที่เรียกว่าหยวนเซี่ยวเจี๋ยหยวนเซี่ยวเจี๋ยในวันนั้นน่ะเราจะกินบัวลอยนะคะหรือว่าทังหยวนทังหยวนพอจำได้ว่าทังหยวนหรือว่าบัวลอยของจีนเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ไทยเนาะที่ไทยจะเป็นบัวลอยหลายสีใส่ในน้ำกะทิมีไข่หวานด้วยแต่ว่าที่จีนน่ะจะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยแล้วในหยวนเซี่ยวเจี๋ยหรือว่าวันนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรกันบ้างคะก็คือจะกินบัวลอยเนาะแล้วก็จะมีคอมไฟอ่ะที่เด็กเขาทำเองอ่ะเข้าใจไหมตึ้งหนกอ๋อก็คือเหมือนฉลองกันอะไรอย่างนี้ใช่พูดแล้วอยากกินบัวลอยเลยอ่ะสั่งมากินได้เลยนะคะโอเคถัดไปค่ะเทศกาลฝั่งไทยที่เพชรอยากจะแนะนำให้แหวนรู้จักก็คือเทศกาลวิ่งควายวิ่งควายทำอะไรอ่ะวันนี้ในวันนั้นทำอะไรเขาก็คือจะเอาน้องควายนะคะมาแบบมาวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลของจังหวัดชลบุรีหรือว่าชลอูหลีใช่ค่ะชลบุรีเราเข้าใจค่ะใช่ก็คือคนที่เลี้ยงควายเนี่ยเขาก็จะมานั่งบนหลังควายแล้วก็วิ่งแข่งกันอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะให้น้องควายเนี่ยได้พักผ่อนหลังจากการทำนาแล้วก็เป็นการระลึกถึงความสำคัญของควายด้วยว่าเจ้าน้องควายเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้เราทำนาได้มีข้าวกินนะอะไรแบบนี้นอกจากจะมีการวิ่งควายแล้วเขาก็ยังมีการประกวดน้องควายด้วยแบบว่าแตกตาปั้นเกยท่าตาปั้นเข้าใจแต่งตัวให้เขาแล้วก็มาประกวดประกวดว่าควายตัวไหนชนะอะไรนี้จ้าโอเคต่อไปฝั่งจีนนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับต้วนอู่เจี๋ยต้วนอู่เจี๋ยในวันนี้เราจะกินบะจ่างบะจ่างเราใช่บะจ่างบะจ่างใช่ค่ะอร่อยมากเลยพูดถึงก็อยากกินบะจ่างใช่ใช่ค่ะในประเทศจีนน่ะบะจ่างนะคะมี2แบบ2รสชาติแบบนึงก็คือเฉียนเตะก็คือเป็นแบบเค็มอ่ะบะจ่างเค็มแบบเค็มใช่แล้วก็คุณภาคเหนือเขาชอบกินบะจ่างหวานเฉียนเตะมีบะจ่างหวานด้วยเหรอใช่ค่ะเฉียนจงจึเฉียนจงจึบะจ่างหวานนะคะนี่ทำร้ายบ่อมากเลยเพราะว่าบ่อกำลังจินตนาการภาพบะจ่างแต่ว่าบ่อไม่เคยกินบะจ่างแบบหวานนะอยู่ที่เนี่ยเคยกินแต่บะจ่างอร่อยมากเลยนะจ๊ะใส่ไข่เค็มลูกใหญ่แล้วยังมีบะจ่างอีกอันนึงอ่ะก็คือเขาอ่ะทำด้วยที่ไม่มีรสชาติก็คือเขาแค่ใส่ข้าวเหนียวก็คือนัวหมี่ใช่ไหมนัวหมี่เขาแค่ใส่ข้าวเหนียวอ่ะแล้วก็พอสุกแล้วอ่ะเราก็เอาออกมาแล้วก็เรียกว่าอะไรนะจิ้มเรียกว่าจิ้มเนาะผ้าหนีน้ำผึ้งอ๋อน้ำผึ้ง อร่อยมากเลยนะคะเปิ้งหนีน้ำผึ้งค่ะพวกเราอยากกินจริงๆเนี่ยทุกคนเห็นสายตาไปป่ะเป็นแบบอยากกินถัดไปนะคะเทศกาลนี้เนี่ยหนีจะต้องรู้จักแน่เลยของไทยเรียกว่าเทศกาลลอยกระทงหนีรู้จักเปล่าไม่เคยได้ยินล่ะอาจจะดูจริงอันนี้ชื่อภาษาจีนเรียกว่าฉุยตั้งเจ๋เข้าใจแล้วเทศกาลนี้ของไทยเนาะก็จะจัดขึ้นทุกขึ้น15ค่ำเดือน12วันเพ็ญเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาก็จะเอากระทงซึ่งจะแบบมีรูปร่างคล้ายดอกบัวเนี่ยไปลอยในแม่น้ำต่อมายุคสมัยถัดมาณตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนเริ่มตระหนักแล้วว่าการที่เราลอยกระทงอ่ะมันเริ่มจะสร้างขยะให้กับแม่น้ำเขาก็เลยมีการดัดแปลงกระทงไปเป็นหลายรูปแบบอย่างเช่นเป็นกระทงขนมปังเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นอาหารให้ปลาได้หรือจริงๆแล้วก็จะมีหลายคนที่เขาเลือกที่จะทำกระทงออนไลน์ลอยกระทงออนไลน์เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทำลายแม่น้ำใช่ค่ะโอเคค่ะอันถัดไปของฝั่งจีนนะคะก็คือจงเฉียวเจี๋ยจงเฉียวเจี๋ยนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณเดือนที่9ถึงเดือนที่10นะคะแล้วในวันนั้นเราจะกินม้วนแขกก็คือเหย่ปิงเขาเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ใช่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะคะเหย่ปิงอร่อยมากเลยนี่
ีนี่ทำมาทำร้ายหมอไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็บะจ่างแล้วตอนนี้ก็เป็นขนมไหว้พระจันทร์แล้วคิดว่านะที่เทศกาลจีนแบบกินแบบหลายอย่างอ่ะแบบวันนี้วันนี้เป็นอะไรใช่ใช่เออวันกินแล้วเทศกาลไหว้พระเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือว่าจงชิวเจียเนี้ยเขามีไว้เพื่ออะไรคะเพื่อไหว้ขอพรจากพระจันทร์อย่างนี้หรอเออก็คือแบบไปเรียกว่าอะไรนะฉางเย่ดูพระจันทร์อ่ะชมจันทร์เออชมจันทร์แล้วก็แบบจริงๆก็วันนั้นน่ะก็ต้องแบบครอบครัวก็ต้องอยู่ด้วยกันถวันเย็นอยู่ครบนี่เคยกินขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนไหมไส้ไข่เค็มไข่แดงเคยกินไส้ทุเรียนนะอร่อยมากเลยนะคะเมื่อวานอ่ะยังเพิ่งกินเลยเมื่อวานเพื่อนเขาอ่ะเบ่งมาให้อร่อยมากเลยนะจ๊ะโอ้ยทำลายกันมากเลยตอนนี้เนี่ยถัดไปนะคะคือของหวานเนี่ยมีเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งที่อยากจะมาพูดคุยกันเพราะว่ามันน่าสนใจมากนั่นก็คือเทศกาลกินเจของไทยอะไรนะคะกินเจกินเจหมายความว่าใจอ๋อก็คือแบบกินแต่ผักไม่กินเนื้อใช่ไหมใช่แล้วซึ่งจะบอกว่าเทศกาลนี้เนี่ยหลายคนอ่ะคิดว่ามาจากจีนคิดว่าคนจีนอ่ะจะต้องมีการกินเจกันแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วที่จีนมีกินเจไหมคะเท่าที่เรารู้นะคะไม่มีค่ะ ใช่ค่ะอันนี้เพชรไปหาข้อมูลมาแล้วก็คือว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขากว้างใหญ่มากเลยเนาะมีหลายที่หลายมณฑลซึ่งเทศกาลในการกินเจพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกที่ของจีนเขาจะทำแต่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยการกินเจเนี่ยมาจากคนฮกเกี้ยนคนจีนฮกเกี้ยนเนาะเกิดมาเป็นฮกเกี้ยนนะคะไม่เคยรู้นะคะมีวันนี้เลย ใช่แล้วคือเหมือนแบบเมื่อก่อนอย่างเงี้ยคนจีนฮกเกี้ยนเขามาอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะก็มีคนกลุ่มนึงเนี่ยได้เผยแพร่เทศกาลนี้ในการกินเจซึ่งต่อมาเนี่ยก็เกิดเป็นเทศกาลนี้ในประเทศไทยนั่นเองสิ่งที่เพชรจะบอกก็คือหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยจะต้องมีกินเจแน่นอนเลยแต่จริงๆแล้วที่จีนไม่มีกินเจนะคะใช่เป็นความรู้เพิ่มเติมให้ทุกคนนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะเราก็มีความรู้ภาษาจีนบวกกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศกาลทั้งในไทยแล้วก็ในจีนมาฝากทุกคนเลยนะคะคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันเพราะว่าหัวชอบมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของบะจ่างแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์ค่ะจงจื่อเหอยื่อปิ่งอร่อยมากเลยนะจ๊ะแม้ว่าเทศกาลที่เราเตรียมมาบอกทุกคนเนี่ยจะมีแค่นี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยเทศกาลของไทยและของจีนยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราจะเอามาพูดกันอีกเนาะค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะสนุกมากเลยวันนี้ขอบคุณแหวนด้วยที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเจอกับพวกเราได้ใหม่ในตอนถัดไปนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเจียนค่ะ